ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ช่อง YouTube เวลา 1:00 น. ถึง 5:00 น. อย่าลืมมาติดตามชมกันด้วยนะครับเอาละครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยที่ทำการวาดรูปแฟนอาร์ตแล้วส่งมาให้พี่นะครับส่วนเพื่อนๆน้องๆคนไหนสนใจวาดรูปแฟนอาร์ตนะครับสามารถวาดรูปแฟนอาร์ตแล้วส่งกันมาได้ที่แฟนเพจเลยเอารูปที่วาดนะครับมาโพสต์ลงที่แฟนเพจได้เลยครับส่วนมีรูปของใครบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามีรูปของใครบ้างแล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับมีหลายๆคนนะครับขอพี่มาเยอะมากเลยว่าก่อนที่พี่จะเล่นเกมขอดูเปิร์กก่อนได้ไหมโอเคพี่อยากจะบอกว่าเปิร์กที่ใช้นะครับเปิร์กที่ใช้2เปิร์กหลักๆเลยก็คือมีเปิร์กนี้เปิร์กนี้พี่ใช้ก็คือใช้สำหรับตัวปั่นไฟตัวปั่นไฟสำหรับพี่ก็คือตัวเมคานิกแล้วก็ตัวป๊อกแป๊กซึ่ง2ตัวนี้ไม่เหมาะแก่การช่วยเพื่อนครับเอาเวลาไปช่วยเพื่อนไปปั่นไฟดีกว่านะเป็นเฉพาะแค่2ตัวนะครับเฉพาะแค่2ตัวที่พี่ใช้เปิร์กตัวนี้แต่เปิร์กหลักของพี่เลยก็คือเปิร์กล่างขวาครับสาเหตุที่ต้องใช้เปิร์กล่างขวาเพราะว่าเปิร์กฝั่งล่างเนี่ยเอาไว้ช่วยเพื่อนแล้วก็เปิร์กฝั่งขวาเนี่ยพอเวลาถอดรหัสเสร็จครบ5เครื่องเมื่อไหร่จากที่เราเจ็บอยู่ 50% นะครับมันก็จะหายไปทันทีเลยก็ดีมากครับเปิร์กนี้อ๋อแล้วก็อีกเปิร์กนึงนะครับที่หลายๆคนนะครับเวลามาเล่นสตรีมกับพี่ใช่ป่ะไม่อัพกันมาคือเปิร์กอะไรรู้มั้ยเปิร์กนี้เวลาเรานั่งเก้าอี้นะครับเพื่อนๆในทีมจะเห็นออร่ากันหมดเลยซึ่งน้องๆหลายๆคนไม่ค่อยอัพกันมาไม่ใช่แค่น้องๆหรอกหลายๆคนเลยแหละเอาเป็นว่าหลายๆคนเลยคือไม่ค่อยอัพเปิร์กนี้มากันเปิร์กนี้เป็นเปิร์กที่สำคัญมากอย่าลืมอัพกันมาด้วยน่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่หลักๆเลยพี่เล่นเปิร์กนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับทุกคนอ้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยกดไลค์กดติดตามด้วยใครมีเพื่อนบอกเพื่อนใครมีน้องบอกน้องนะมากดติดตามเพราะว่าจะ 50,000 ซับแล้วอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยโอเคเปล่าอ๋อแล้วอย่างนึงนะคนที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีคนเม้นอ่ะพี่ทำไมพี่ไม่โกนหนวดคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างโกนหนวดเลยครับเพราะว่าเมื่อวานก่อนพี่ไม่สบายไม่ได้สตรีมไม่มีแรงโพสต์บอกหลายๆคนด้วยว่าพี่ไม่สบายแรงจับโทรศัพท์อ่ะแทบยังไม่มีเลยแล้วจะมีแรงโพสบอกยังไงอะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับผมฟิวเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นของทางฝั่งผู้รอดชีวิตมากับเจ้าตัวแมคานิกของเรานั่นเองเปิร์กที่เราอัพมานะครับก็คือเปิร์กฝั่งซ้ายขวาตัวแมคานิกนะครับสำหรับพี่คิดว่าไม่จำเป็นต้องเอาเปิร์กล่างมานะสาเหตุที่ไม่จำเป็นต้องเอาเปิร์กล่างมาเพราะอะไรตัวแมคานิกไม่เหมาะสำหรับการไปช่วยเพื่อนครับเอาเวลาที่ไปช่วยเพื่อนเอามาปั่นไฟมันจะดีกว่าเยอะเลยมองไม่ทันเมื่อกี้ตัวอะไรตัวแจ็คปะน่าจะใช่ตัวแจ็คนะตัวแจ็คหรือว่าตัวอูฉางอะมองไม่ทันโอเคตอนนี้เราก็เนียนปั่นไฟไปก่อนครับทุกคนพี่บอกเลยครับว่าตัวแมคานิกเนี่ยแป๊บเดียวปั่นจะเสร็จแล้วซึ่งถ้าเราเอาตัวแมคานิกไปปั่นไฟนะแป๊บเดียวทีมก็ชนะทุกคนคอยดูดิแต่ว่าถ้าเอาตัวแมคานิกมัวแต่ไปวิ่งเล่นไปช่วยเพื่อนอ้าวแล้วใครจะปั่นไฟล่ะคราวนี้เพื่อนกำลังจุกอยู่แป๊บเดียวครับปั่นไฟเสร็จไปแล้ว1เครื่องตัวน้ำหอมเอ้าตัวน้ำหอมเมื่อกี้กลับมาได้แล้วก็โดนตีแล้วตัวน้ำหอมโอเคปั่นเครื่องนี้ต่อเลยดีกว่า
เวลาเพื่อนในทีมเจ็บนะครับมันจะทำให้ตัวแมคานิกปั่นไฟช้าลงนะเราก็ต้องเอาหุ่นออกมาปั่นไฟแทนครับตอนนี้เพื่อนก็จุกอยู่ดูดิเพื่อนในทีมเรายังไม่มีใครปั่นไฟเสร็จเลยครับทุกคนมีแค่เราคนเดียวที่ปั่นไฟเสร็จไปแล้ว1เครื่องเดี๋ยวช็อตนะเนี่ยนั่นไงโอ้ยเวลาช่วงแบบเปลี่ยนไฟบังคับหุ่นอย่างเงี้ยมันชอบเกิดแบบจังหวะแบบนี้ตลอดเลยครับตอนนี้เสร็จไปแล้วครับ2เครื่องแล้วเพื่อนก็โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาเครื่องต่อไปเลยดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้เสียงช็อตเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราจะได้รู้จุดต่อไปไงจะได้เรียกหุ่นมาได้ครับน่าจะช็อตอีกแล้วนั่นไงได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้เสียงช็อตมีใครไปช่วยตัวน้ำหอมหรือเปล่าโอเคมีคนไปช่วยตัวน้ำหอมแล้วครับอีกเครื่องนึงอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหในนี้เพื่อนปั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อนี่ไงเจอเครื่องแล้วตอนนี้เหลืออีก2เครื่องครับทุกคนไวมากบอกเลยว่าเกมนี้เกมไวฝั่งนี้มี2เครื่องเลยเหรออ่ะทุกคนดูนะเวลาเพื่อนในทีมเจ็บนะครับดูเวลามันปั่นไฟดิเอ้ยมันว้าไปโอเคแบบนี้สวยครับถ้าว้าไปหาเพื่อนแบบนี้เราก็ได้จังหวะที่จะไปช่วยเพื่อนพอดีเลยสำหรับคนที่อัพเปิร์กตามพี่มานะครับเปิร์กซ้ายกับเปิร์กขวาเนี่ยเวลาไปช่วยเพื่อนนะครับพี่แนะนำว่าให้ใช้ตัวเองเป็นบอดี้บล็อกนะถ้าไม่บอดี้บล็อกไม่เก่งแนะนำว่าให้อัพเปิร์กฝั่งล่างแล้วก็ฝั่งขวาไปครับเฮ้ยมันมีหุ่นด้วยโอเคเดี๋ยวทำการรักษาเสร็จแล้วก็ไปปั่นไฟต่อไม่มีอะไรมากครับทุกคนปั่นเครื่องนี้ไปเลยเฮ้ยหัวใจเต้นตัวเราไม่เหมาะกับการจุ๊บทุกคนหัวใจเต้นแล้วต้องรีบออกเลยแล้วทำไมนั่งหมอบอ่ะโอ้มันจะไปนั่งอ่อยคือตัวเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยแบบนี้ก็แย่สิครับทุกคนเหลืออีก1เครื่องครับผมเอาจริงๆอ่ะจังหวะเมื่อกี้มันจุกได้นะตัวปืนนะครับไม่น่าไปอ่อยเลยหนีดีกว่าเดี๋ยวเอาตัวเราต้องดูจะมีใครมาช่วยป่ะเนี่ยแล้วไม่ยอมอัพเปิร์กนั่งเก้าอี้มาด้วยเพื่อนมาช่วยแล้วแย่มากเลยอ่ะไม่อัพเปิร์กนั่งเก้าอี้มาคือคนในทีมเขาไม่รู้ไงว่ามีใครไปช่วยไหมปั่นไฟเครื่องนี้ดีกว่าอยู่ห่างจากฮันเตอร์น่าจะดีกว่าครับทุกคนมานี่ช่วยปั่นไฟเอ้าจ่อมารับประตูวาร์ปไม่ทันเลยเดี๋ยวเราใช้หุ่นยนต์ปั่นไฟดีกว่าครับอีกแค่1เครื่องเองเฮ้ยเดี๋ยวฮันเตอร์มันดูจากเครื่องสั่นเดี๋ยวเราพี่คิดว่าเราต้องไปรอที่ประตูทางออกแล้วก็ใช้หุ่นปั่นไฟคือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆคนก็คงจะใช้กันเป็นแล้วแหละแต่สำหรับมือใหม่นะครับพี่ก็แนะนำว่าให้ฝึกเล่นไปเรื่อยๆขอร้องอย่างเดียวอีกาอย่าขึ้นหัวเป็นพอครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แค่เนียนปั่นไฟไปก่อนโอเคอีกายังไม่ขึ้นหัวไอ้นี่กดกลับมาไม่ใช่อะไรนะกลัวว่าอีกาขึ้นหัวครับทุกคนจะเสร็จแล้วนิดเดียวแจ้งเพื่อนครับว่าปั่นไฟจะเสร็จแล้วโอเคเราก็วาร์ปกลับมาทำการเปิดประตูฝั่งนี้เป็นไงครับทุกคนง่ายๆชิวๆเมื่อกี้เห็นออร่าฮันเตอร์อยู่ฝั่งนู้นเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับเสียวแบบมันจะตีหุ่นเราแล้วมันวาร์ปมาหาเราอ้าวเสียงมันตีหุ่นสวยแล้วไงสวยแล้วสวยแล้ว
เดี๋ยวมันต้องวาร์ปมาแน่นอนเลยนั่นไงล่ะวาร์ปมาจริงด้วยส่งสัญญาณบอกเพื่อนโอเคมีตาแดงด้วยเพื่อเราจะรอดได้ไหมโอเคครับทุกคนแบบนี้รอดแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยขอแค่คนละ1ไลค์ก็พอส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะโอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะ